สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่ห้องตัวอย่างไซมิส42นะครับก็จะเริ่มต้นด้วยดิจิตอลดอร์ล็อกเช่นเคยตามแบบฉบับสุดยอดของไซมิสอยู่แล้วที่จัดให้อย่างครบเครื่องนะครับก็แอร์ฝั่งฝ้าเงินพื้นที่ดูทีวีนะครับคือห้องนี้ไซส์33ตารางเมตรก็จะมีห้องน้ำอยู่หน้าห้องนะครับปิดประตูเชิดเราจะเจอตู้แต่ว่าลูกค้าเราคนซื้อเนี่ยไม่ได้นะครับสำหรับแพ็กเกจปกติห้องน้ำก็สวยงามตามมาตรฐานไซมิสครับจุดเด่นของไซมิสก็คือห้องน้ำจะมีลายหินมาให้แล้วก็ชุดนี้พร้อมกับออโต้วอชเลทเช่นเคยนะครับอันนี้ผมดูแล้วเป็นยี่ห้อดูไม่ออกนะครับแต่ก็ดูดีครับพื้นเนี่ยอันนี้เป็น outdoor kitchen การกั้นระหว่างไม้กับกระเบื้องทำได้ดีครับรอยต่อใช้กระเบื้องเป็นลายไม้ดูเนียนตาแล้วก็จนท็อปเนี่ยก็เป็นวัสดุสังเคราะห์นะครับดูสวยดีหน้าต่างก็สูงนะครับเพราะว่าพื้นเพดาน 2.90 เนี่ยทำให้ห้องดูโปร่งมากโซนนอนก็จะเชื่อมต่อกับข้างนอกด้วยกระจกใสผมไม่แน่ใจนะครับว่าของจริงเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ด้วยหรือเปล่านะครับต้องมาสอบถามดูอีกทีนึงที่ผู้ซื้อจะได้ก็คือตู้เสื้อผ้าชุดนี้ครับตู้เสื้อผ้านะครับตู้เสื้อผ้าตาดาเป็นแอร์ฝั่งฝ้าหมดเพราะว่าเพดาน 2.90 ถ้าจะเคยเห็นในตลาดห้องเล็ก 2.90 นี่ก็เป็นเอสนะฮะตัวล่าสุดของแสนสิริมีซอฟต์โค้ดหรือเปล่าตาดาประมาณนี้นะครับกระจกก็พื้นชนฝ้าอยู่สบายครับ33ตารางเมตรอันนี้ก็จะเป็นห้องที่2นะครับเป็น2เบดเข้ามาก็จะรู้สึกโปร่งโล่งอยู่แล้วนะครับเพดาน 2.90 เมตรจะมีคนเยอะนิดนึงนะครับอันนี้เป็นตึกไฟนอลนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้จะเพิ่มลายไม้ขึ้นมาโดดเด่นด้วยกระจกเข้ามุมนะครับต่อเนื่องเชื่อมต่อระหว่างระเบียงกับห้องลิฟวิ่งได้อย่างดีเลยเวลานั่งรู้สึกโปร่งมากเปิดให้ดูด้านสูงนี่ถ่ายเก็บรายละเอียดไม่ได้หมดนะดูประมาณนี้แล้วกันก็เป็นตัว L เลยแหละเพราะระเบียงก็เป็นกระจกใสด้วยทางเปิดกันนะครับเปิดยังไงครับเปิดไปทางนี้เป็นเรากันตกกระจกใสตามสเปคของ Exclusive ไซมิสอยู่แล้วนะครับก็จะมีแอร์กับเครื่องซักผ้าพื้นไม้หมดระเบียงเป็นกระเบื้องลายไม้แล้วก็รอยต่อทำได้ดีเนียนมากไปดูที่ห้องนอนกันก็จะมี2ห้องนอนนะครับเป็นมาสเตอร์ที่นี่เป็นห้องมุมก็เลยได้กระจกคอมโบสุดยอดครับบอกได้เลยว่าสุดยอดนี่เป็นห้องนอนเล็กนะครับก็อยู่สบายครับถ้าต่อให้เป็นผู้ใหญ่ผมก็โอเคนะอยู่สบายจบการเสนอครับ